แบบนี้ประมาณนั้นนั่นเลยเป็นสิ่งที่สะกิดใจคุณครูว่าอยู่ต้องพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้นะอยู่ต้องพยายามปฏิบัติเพื่อเข้าใจนะเพราะว่ามันจะไม่มีใครมาตอบคุณเลยนอกจากคุณต้องทำด้วยตัวคุณเองแต่สิ่งหนึ่งที่คุณครูได้ข้อคิดคือว่าคุณครูกลัวมากถ้าคุณครูเกิดมาเหมือนเราเรียนสาขาพลังงานแล้วตายไปโดยที่ไม่มีวันข้างหน้าไม่มีพรุ่งนี้เหมือนเรารู้ไหมว่าเราจะมาเกิดวันนี้เรารู้ไหมมีใครรู้บ้างคุณครูก็ไม่รู้แต่วันนี้เรามาเกิดเป็นคนไปแสดงว่าการเวียนฟ้าเวียนเกิดฟ้าเวียนอยู่อย่างนี้เอ้าตายละเพราะกูทำไม่ดีแล้วกูไปเป็นหมูเป็นหมาถูกเขาฆ่าเขาแกงละทำไงดีมันทำให้คุณครูได้คิดเรื่องนี้อันนี้แหละที่ทำให้คุณครูได้ข้อเตือนใจว่าแสงนี่เปลี่ยนชีวิตคุณครูทั้งชีวิตเหมือนเปิดตาว่าเราอย่าเพิ่งนะคะเราอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่คำสอนในศาสนาพุทธคุณคุณต้องปฏิบัติก่อนคุณต้องศึกษาก่อนอย่าคุณครูเองหลังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อไม่ให้กูหมายลงทับลงศึกษาก่อนแต่อย่างคุณครูนะมันไม่ต้องคิดคือมันเห็นแล้วมันต้องอยากรู้อัตโนมัติว่ามันคืออะไรคำถามที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแล้วทำให้เราอยากหาคำตอบโดยอัตโนมัติโดยปริยายมันเลยทำให้คุณตามไปหาคำตอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อตอบคำถามความสงสัย